ยังเหลืออีกหนึ่งพิธีบูชานะคะที่ในงานแต่งงานเนี่ยแม่ของเจ้าบ่าวแม่ของเจ้าสาวจะต้องทำให้ลูกเขานะคะก็คือการบูชาดินค่ะคือเขาจะเอาดินไปบูชานะคะแต่ก่อนที่จะตักเอาดินไปบูชาได้เนี่ยก็จะต้องทำพิธีกันซะก่อนโดยการมาเจิมที่จอบเนี่ยนะคะจอบในภาษาฮินดีเขาเรียกว่าคูดานทีแรกแม่หญิงก็นึกว่าเขาบูชาจอบแต่พอไปถามผู้รู้มาแล้วเขาบอกว่าไม่ได้บูชาจอบความจริงอ่ะต้องการที่จะใช้จอบขุดดินเอาไปบูชาอ้าวแล้วทำไมต้องมาเจิมจอบก่อนล่ะเขาก็บอกว่าเวลาเราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือทำอะไรหรือว่าเราจะใช้จานชามทำอะไรเห็นไหมเขาจะต้องบูชาก่อนเพื่อให้บริสุทธิ์สะอาดนี่ไงก็เลยจะต้องมาเจิมจอบก่อนนะคะเพื่อให้จอบเนี่ยสะอาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เจิมเรียบร้อยแล้วถึงจะใช้จอบเนี่ยนะคะขุดดินเอาไปบูชาได้ถามว่าเอาดินไปบูชาทำไมก็มีเรื่องราวนะคะคือดินเนี่ยเขาถือว่าเป็นสารตั้งต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้คนทุกคนเกิดมาจากดินใช่ไหมคะแล้วเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานกำลังมีคนในครอบครัวกำลังจะแต่งงานเขาก็ต้องการคือการแต่งงานเนี่ยแน่นอนจะต้องเกิดมีชีวิตใหม่ขึ้นมาก็คือต่อแต่งงานเสร็จแล้วก็จะมีลูกมีเต้ามีหลานออกมานี่ใช่ไหมเขาก็ต้องการให้ดินที่เกิดมาใหม่เนี่ยคือคนที่กำลังจะเกิดมาใหม่เนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์ดีประมาณนี้เขาก็เลยจะเอาดินเนี่ยไปบูชาก่อนสารตั้งต้นดีลูกหลานออกมาก็ดีว่างั้นเถอะนี่ก็เป็นหนึ่งความเชื่อที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะถ้าจะสังเกตเห็นมีโถน้ำตั้งอยู่ใกล้ๆนั่นก็คือกังกาจันนะคะก็คือน้ำจากแม่น้ำคงคาซึ่งจะใช้ในการทำพิธีทุกอย่างทุกพิธีต้องใช้น้ำจากแม่น้ำคงคาอย่างเรื่องแม่น้ำคงคาเนี่ยนอกจากที่ว่าเราว่าคนอินเดียเนี่ยเขาเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อเป็นความงมงายทิ้งอะไรลงไปอาบน้ำแค่ไหนแม่น้ำก็คงคาก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์อันนี้เขาพูดถึงว่าในสมัยนี้แม่น้ำก็สกปรกไปแล้วอ่ะนะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องงมงายแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยแม่น้ำคงคาเนี่ยจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงก็ดูจะเป็นแนวความเชื่อจะบอกว่าแม่น้ำคงคาทั้งแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สามารถรักษาโรคได้จริงคือเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่ในปัจจุบันนี้คือคนเขาก็ใช้กันเยอะมากทั้งทิ้งน้ำชะล้างสิ่งปฏิกูลทั้งตักไปใช้ทั้งสัญจรไปมาน้ำก็สกปรกก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วความจริงความศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในน้ำต่างหากแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำนั่นแหละคือความศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเหลือเพียงความเชื่อนะคะแต่เขาว่าอีกแหละก็ไม่เชิงว่าเขาว่าหรอกทางตอนเหนือของอินเดียนะคะไปทางอุตตราขันด์รัฐอุตตราขันด์นะคะคนไทยน่าจะเรียกอุตตราขันด์ทางนั้นน่ะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคงคาซึ่งแม่น้ำคงคาตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้ชื่อว่ากังก้านะคะเขาชื่อว่ากังโกตรีตรงนั้นนะคะมีฉากถ่ายหนังอยู่หลายเรื่องที่ตรงนั้นเขายังเชื่อว่ายังมีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะว่ายังบริสุทธิ์
ยังไม่มีสิ่งไปเจือปนยังไม่มีความสกปรกเข้าไปเยือนเพราะอะไรรู้ไหมคะขึ้นไปยากขึ้นไปแบบว่าต้องเดินเท้าขึ้นไปเก็บไปตักน้ำกันว่างั้นเถอะพอพี่สาวพ่อบ้านเล่าให้ฟังตรงนี้นะคะแม่หญิงก็บอกพ่อว่าเฮ้ยเราไปกันพ่อบอกพ่อยังไม่ไหวเลยค่ะถ้าจะให้เดินพูดง่ายๆเราต้องเดินแทร็กกิ้งขึ้นไปเพื่อที่จะไปตักน้ำเอาแม่น้ำคงคาที่ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ลงมาใช้แต่ถ้าใครไปได้ก็ถือว่าดีเขามักจะไปกันกลับมาที่พิธีนี้จะทำกันอยู่2คนนะคะก็คือพ่อและไม่ใช่พ่อแม่ของเจ้าบ่าวและแม่ของเจ้าสาวและป้าหรืออาผู้หญิงของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเท่านั้นที่จะทำได้เพราะถือว่าเป็นแม่เหมือนกันถัดจากแม่แล้วก็มีบูว่าก็คือป้าหรืออานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนทำพิธีเหล่านี้ให้ตอนนี้กำลังจะแจกประสาดีนะคะก็คือของไหว้ทำพิธีเสร็จแล้วก็แจกของไหว้ทุกคนกินเนี่ยเห็นซองแวบๆใครที่ชอบเสื้อผ้าสารีสวยๆนะคะในคลิปนี้ดูกันไปเต็มๆเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ละคนอันนี้เป็นการเจิมขมิ้นแล้วก็ซินดูข้างหลังนะคะซินดูคือสีแดงขมิ้นคือสีเหลืองนะคะข้างหลังให้กับแม่และป้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วคนที่ทำพิธีนะคะเขาก็จะเป็นคนเจิมซินดูให้กับผู้หญิงทุกคนเห็นไหมคะเขาถากเอาดินแล้วก็จะเอาดินไปเอาดินไปไหนเอาดินไปบูชาใครจะเป็นคนทำพิธีบูชาก็คือคนที่เป็นเจ้าสาวนะคะหรือแม่ของเจ้าสาวเขาจะเอาดินไปบูชาอยู่ประมาณ1เดือนกับอีก8วันเอาดินไปใส่ในหม้อไว้นะคะแล้วก็ทำพิธีบูชา1เดือนกับอีก8วันก็ถึงวันแต่งงานพอดีแล้วดินนั้นน่ะจะเป็น1ในดินที่จะเอาไปทำพิธีตอนเดินรอบกองไฟโหยไม่ใช่ง่ายนะเรื่องเยอะมากแต่งงานอินเดียจำกันไม่หวัดไม่ไหวตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะคะเจิมหน้าผากกันทุกคนเลยในงานนี้ที่มาร่วมงานทั้งหมดนะคะก็จะเป็นฝ่ายหญิงของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเป็นป้าเป็นน้าไม่ใช่เป็นป้าเป็นอาแล้วก็เป็นน้องสาวพี่สาวถึงได้เห็นมีเด็กเล็กๆด้วยก็คือพี่สาวน้องสาวของเจ้าบ่าวนะคะนี่ก็แจกของไหว้กันแล้วของไหว้นี่ต้องรับทุกคนนะคะต้องกินถือว่าเป็นมงคลใครทิ้งของไหว้นี้ไม่ดีนะคะเสียดายจังเลยงานนี้ที่บ้านแม่หญิงไม่ได้ไปกันเลยอดไปหลายช็อตแล้วก็สำหรับงานนี้เราก็จะสิ้นสุดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเมื่อตอนวันงานแต่งงานไม่ได้มีใครไปเลยก็
เราจะจบกันที่พิธีบูชานี้เป็นคลิปสุดท้ายค่ะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอื่นแล้วนะคะ